กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิในบางช่วงจังหวะของชีวิตก็อยากจะรับประทานอะไรแซ่บๆบ้างเพราะมันดูหงุดหงิดหงุดหงิดไปหมดพอได้อะไรแซ่บๆอร่อยๆมันมีความสุขมาคุณผู้ชมวันนี้เลยเตรียมมาฝากคุณผู้ชมที่เป็นสาวๆอยากทานอะไรรสจัดๆนะยำหอยแครงคอลลาเจนเริ่มต้นด้วยน้ำปรุงยำคุณผู้ชมเราใช้น้ำปลาใส่ลงไปก่อนนะเดี๋ยวผมเผาเดี๋ยวจะมีกลิ่นไปหมดเลยในงานนี้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเดเจอร์เทสใช้ซองนี้เราสบายใจไม่ต้องมายืนขยำนะคุณผู้ชมใส่มะขามเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่อ่ะเปรี้ยวได้ไหมเปรี้ยวไม่คงที่สักทีเลยอ่ะใช้ซองนี้เปรี้ยวคงที่เลยคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็หวานแน่นอนยำตำรับไหนๆก็น้ำตาลตีดีกว่าน้ำตาลทรายนะบอกไม่ได้แต่ทุกคนก็รู้กันว่าต้องเป็นแบบนี้จัดการเปิดเตาไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมต้องเตรียมตัวล่วงหน้านะการรับประทานยำเนี่ยก็น้ำปรุงยำเนี่ยต้องทำแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเลยถึงเวลาปุ๊บก็ยกออกมาลุยได้ทันทีแต่ยำอะไรก็เนี่ยเบสของมันเป็นน้ำปรุงยำตำรับนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่มะนงมะนาวอะไรค่อยว่ากันคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาซื้อน้ำปรุงยำกันอย่างเงี้ยเป็นแฟรนไชส์นะแค่เนี้ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมพอมันเดือดตึ๊ดหนึ่งใสๆพักไว้คุณผู้ชมดูสิสีสันน่าทานมากพักไว้จนเย็นก่อนอื่นจะลงมือยำเนี่ยก็ต้องเตรียมนะคุณผู้ชมไข่แดงเค็มตรา KCF ซื้อแบบเนี้ยในถุงสุญญากาศบรรจุภัณฑ์ดีๆคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดการตัดถุงซะต้องการใช้กี่ฟองเข้าเตาไมโครเวฟสัก30วินาทีเดี๋ยวเราลงมือยำเลยนะคงต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนจะลงมือยำว่าได้เตรียมลวกหอยแครงไว้แล้วยังไม่สามารถแนะนำคุณผู้ชมลวกหอยแครงออกรายการทีวีได้นะคะเรียนว่ามันดูเป็นภาพที่ไม่ควรแนะนำอะค่ะเพราะว่ามันดูหลายชีวิตอะค่ะคุณผู้ชมยิ่งทำใจลำบากค่ะเอาเป็นว่าล้างหอยแครงให้เกลี้ยงให้สะอาดเสร็จแล้วก็จัดการลวกสุกมากสุกน้อยตามใจคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวก็แกะเปลือกเตรียมไว้ค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะน้ำปรุงยำที่เราทำไว้คุณผู้ชมจำได้เดี๋ยวใส่ไปเลยเดี๋ยวนี้ทำยำก็ต้องน้ำปรุงยำแบบซกๆนะฉ่ำๆรสจัดๆแล้วพอทานยำเสร็จแล้วหิวน้ำจังเพราะบางทีก็อาจจะใส่แบบผงชูรสนะคุณผู้ชมพริกขี้หนูสวนนะคะสับค่ะใส่ลงไปหมดเลยเผ็ดพอไหมถ้าเผ็ดไม่พอเดี๋ยวมีตัวช่วยแนะนำนะคะอันนี้เผ็ดจริงหอมหอมค่ะพริกขี้หนูสวนป่นกระเข้าทองค่ะใส่ลงไปแล้วก็คุณผู้ชมเจ้าขาเบิ้งใส่เลยค่ะเดี๋ยวชอบมากนะคะเติมด้วยน้ำมะนาวค่ะใส่นิดนึงเพราะว่าจะเป็นน้ำปรุงยำอะไรก็ตามมันยังแพ้กลิ่นมะนาวต้องลงนิดนึงพอลงไปเสร็จน้ำปรุงที่เรามีนะคะกลิ่นมันจะแบบใช่เลยค่ะคุณผู้ชมถ้าชอบปลาบางคนก็ใส่ไปต้มในน้ำปรุงยำหรือไม่แอบใส่ตรงนี้ก็ได้นิดหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยความเป็นน้ำปรุงมันก็จะแบบนัวทันทีคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยเราคงต้องใส่หอยแครงก่อนไม่มีน้ำค่ะลวกเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะคะนี่ตัวน้อยๆมันดูอร่อยนะคะบางคนก็ต้องบอกตัวใหญ่ๆเรียนว่าเล็กๆก็โอเคนะคะยำไปก็น้ำลายสอไปนะคะคลุกค่ะเรียกว่าทุกตัวถึงรสค่ะคุณผู้ชมคะคุณพระคุณเจ้าไข่แดงเค็ม KCF ใส่ลงไปค่ะมันจะได้ลงไปนัวๆตรงนี้นะคะคลุกเคล้าค่ะไข่แดงนี่ก็แย่งกันนะร้านยำเนี่ยเวลารับประทานเนี่ยไปก่อนเลยนะคะเมื่อก่อนเป็นไข่เค็มทั้งกองเดี๋ยวนี้ก็มีไข่แดงแบบ KCF มันสวยแบบนี้ร้านยำก็ได้เฮค่ะคุณผู้ชมมะเขือเป็นสีดาผลน้อยหรือมะเขือเทศเล็กๆเชอร์รี่หอมแดงซอยบางทีเขาก็หอมแขกนะแต่วันนี้เลี้ยงขยันนะคะหอมไทยนะคะพอใส่ลงไปเสร็จก็เริ่มจะมีสีสันแล้วนะคะเป็นไปได้แล้วค่ะเรียนจะเปิดร้านยำแม่ยิ่งสูตรเด็ดลืมไปค่ะสำหรับสุภาพสตรีแล้วก็ทานยำทุกครั้งสนุกสนาน
มีวิตามินซีมีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวขอแนะนำค่ะคอลลาเจนคอลลาเจนค่ะใส่ลงไปในยำดูแลสุขภาพไปด้วยไงคะคุณผู้ชมคะมันไม่ได้ทำให้รสชาติเสียเพราะไม่ได้มีสีมีกลิ่นใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นทุกคำที่แซ่บๆกันก็จะดูแลสุขภาพกันไปด้วยนะกลมกลืนโอ้ยน่าทานมากคุณผู้ชมชอบใส่บัวไหมคะบางคนก็ยอดมะพร้าวแล้วแต่นะเดี๋ยวก็ใส่บ้างลงไปหน่อยนึงมันรับประทานเสร็จแล้วมันมีอะไรแบบผักขึ้นมาหน่อยนึงผักชีฝรั่งใส่ไปหน่อยนึงใบสะระแหน่เดี๋ยวมาโรยหน้าคุณผู้ชมค่ะพร้อมแล้วค่ะใครจะซื้อเฟรนช์ฟรายไหมคะยำแม่ยิ่งค่ะรสจัดนะน่าทานนะคุณผู้ชมมาขาดใจตายอยู่แล้วอ่ะแซ่บมากคุณผู้ชมใบสะระแหน่โอ้ยหดใจไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมทานเถอะค่ะแซ่บเป็นที่ถูกใจแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเก็บไว้เป็นสูตรประจำนะคะเวลาเพื่อนฝูงมาทีไรก็ทำแล้วอย่าลืมล่ะคุณผู้ชมใส่คอลลาเจนไปนิดนึงคุณผู้ชมก็จะดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยนะคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้มีที่รายการกินได้ก็กินค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำเลยนะทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะวันจันทร์หน้าเราก็นัดกันเนาะแล้วเราเจอกันมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมเสมอค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมนะสวัสดีค่ะนานามีเรื่องปลาร้ามาฝากกันค่ะเวลาได้ปลาร้ามาเสร็จแล้วก็ต้องนำมาต้มสูตรใครก็สูตรใครจะใส่สมุนไพรแบบไหนคะตะไคร้ใบมะกรูดมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่สูตรวันนี้เมนูของเราจะเอาเจ้าน้ำปลาร้ามาทำปลาร้าผัดสมเครื่องกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมเป็นขนมอบยอดนิยมนะเค้กกล้วยหอมแต่ตำรับนี้ของอาจารย์ลิศักดิ์เป็นเค้กกล้วยหอมแอปเปิ้ลนะตอนนี้เค้กกล้วยหอมเราก็พร้อมอบแล้วตกใจนะทำไมง่ายง่ายอะไรก็ไม่รู้ฉ่ำๆนะคุณผู้ชมค่ะคนมาหั่นทีหลังนี่แบบถูกใจอะค่ะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ